พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับมึงอย่าไปเลี้ยงเลยป้ากัดพวกนั้นไม่เก่งหรอกสู้ของกูไม่ได้หลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือกัดที่ไหนก็ชนะที่นั่นแต่พอรุ่งเช้าดูใหม่แทบตะลึงหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลูกศิษย์เลี้ยงป้ากัดท่านให้เอาไปปล่อยลงแม่น้ำให้หมดท่านบอกว่ามึงอย่าไปเลี้ยงเลยป้ากัดพวกนั้นไม่เก่งหรอกสู้ของกูไม่ได้ท่านก็ให้ป้ากัดของท่านไปกัดที่ไหนก็ชนะลูกศิษย์ก็ดีอกดีใจกลับมาเอาใส่ขวดไว้อย่างดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปกัดใหม่วันรุ่งขึ้นเหลือแต่ใบจากชิ้นหนึ่งลอยอยู่ในขวดท่านไม่อยากให้เด็กทรมานสัตว์จึงเอาใบจากไปให้เด็กเล่นน่าจะเป็นใบจากที่ท่านมวนบุรีนั่นแหละจะไปห้ามเด็กตรงๆเด็กรักสนุกเดี๋ยวก็แอบไปซ้อนประกัดมาอีกก็ต้องใช้วิธีนี้แหละหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรืออำเภอท่าเรือเจ้าตำรับตะกุดหนังหน้าผากเสือเมืองกรุงเก่าตะกุดหนังหน้าผากเสือหลวงพ่อนอเป็นตะกุดหลักของอยุธยาเป็นที่เล่นหาของวงการพระเครื่องส่วนกลางปัจจุบันมีราคาเช่าหาสูงมากพระครูประสาทวิทยาคมหรือหลวงพ่อนอจันทสโลวัดกลางเกิดวันอังคารที่31มกราคมปีพุทธศักราช2435ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน3ปีมะโรงณบ้านศาลาลอยอำเภอท่าเรือเป็นบุตรของนายสวนนางพุทธงามวาจาโยมบิดาตั้งนามว่านออายุครบบวชจึงได้อุปสมบทณพัทธสีมาวัดศาลาลอยและได้เล่าเรียนศึกษาวิชาคมกับพระอาจารย์นาคและพระอาจารย์วงศ์ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่มีอาคมแก่กล้าเป็นที่นับถือในหมู่คนทั่วไปโดยพระอาจารย์วงศ์เก่งทางด้านคงกระพันพระอาจารย์นาคเก่งทางด้านมหาอุดโดยได้ศึกษาจากสำนักวัดประดู่ทรงธรรมพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อนอท่านได้มาเป็นเจ้าวาดวัดกลางท่าเรือเพราะญาติโยมที่เคยเห็นสรรพคุณของท่านมาก่อนได้นิมนต์มาช่วยสร้างวัดพอตอนนั้นวัดกลางท่าเรือเป็นวัดที่แทบจะเป็นวัดล้างหลวงพ่อนอจึงได้ตั้งใจเด็ดเดี่ยวกับกรรมการวัดว่าไม่เป็นไรหรอกเมื่อไว้ใจฉันให้มาช่วยสร้างวัดคอยดูนะฉันจะจานตะกุดสร้างวัดให้พวกแกดูการนั้นก็เป็นความจริงหลวงพ่อนอลงตะกุดโทนตะกุดหนังหน้าผากเสือหาเงินสร้างโบสถ์และเสนาสนะปรากฏว่าตะกุดโทนหลวงพ่อนอตะกุดหนังหน้าผากเสือของท่านท้ายิงได้ทุกดอกยิงออกไม่ต้องเอาเงินทำบุญหนังสือเครื่องรางยุคเก่าจัดลำดับให้หนังหน้าผากเสือหลวงพ่อนออยู่ในลำดับเครื่องรางของขลังยอดนิยมอันดับ5แต่ในปัจจุบันหลวงพ่อนอน่าจะอยู่ในอันดับที่4ตามลำดับดังนี้1พระพิมลธรรมหรือหลวงปู่นาควัดอรุณ2หลวงปู่บุญ3หลวงพ่อหว่างวัดเทียนถวาย4หลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือ5หลวงพ่อเต๋อวัดสามงาม6หลวงพ่อตาบวัดมะขามเลียงและ7หลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดตะกุดของหลวงพ่อนอราคาทำบุญจากวัดในสมัยนั้นดอกละ500บาทประมาณปีพุทธศักราช2480ถึง2495ถือว่าแพงมากในสมัยนั้นและที่สำคัญมีการลองยิงในวัดทีเดียวจนเป็นการยอมรับว่า
ขังมากจนมีคำล่ำลือจากชาวบ้านในยุคนั้นที่เคยได้ยินหลวงพ่อนอท่านพูดว่าตะกุดค่า500ทุกดอกถ้ายิงออกไม่ต้องเอาไปขั้นตอนในการบรรจุวิทยาคมของหลวงพ่อนอซึ่งขั้นตอนในการปลุกเสกไม่มีอาจารย์ท่านใดเหมือนแน่นอนก่อนปลุกเสกท่านจะใช้เหล้าเพื่อบูชาครูจากนั้นตัวของท่านจะแดงมากท่านจะปิดกุฏิปลุกเสกเงียบๆคนเดียวอยู่ในกุฏิช่วงเวลาปลุกเสกลูกศิษย์จะได้กลิ่นสาบเสืออบอวนทั่วบริเวณตลอดจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อมาไม่รู้จบของพิธีกรรมปลุกเสกที่เข้มขลังในยุคนั้นตะกุดหนังหน้าผากเสือเป็นเครื่องรางที่มองผิวเผินก็จะดูธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้วทุกท่านคงประจักษ์กันมานักต่อนักแล้วแม้จะเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อหรือประสบการณ์กับตนเองในเรื่องของพุทธคุณไม่เป็นรองวัตถุมงคลใดๆเลยโดยจะเห็นได้จากปัจจุบันตะกุดหนังหน้าผากเสือสำนักนี้มีราคาค่างวดสูงมากยิ่งขึ้นแรงแซงทางโค้งเนื่องจากเจตนาการสร้างดีพุทธคุณเป็นที่ประจักษ์มีเอกลักษณ์ชัดเจนเป็นมาตรฐานและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในวงการเครื่องรางของขลังขนาดนีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่